ภาษาญี่ปุ่นตัวชินถ้าอ่านเป็นตัวแยกตัวเดียวจะอ่านว่าอัตราชีก็แปลว่าใหม่ส่วนโดตัวเดียวเดียวอ่านว่ามิชิก็คือแปลว่าถนนรวมกันก็กลายเป็นว่าถนนใหม่หรือนิวเวย์ราเมงในทุกๆตัวที่เราพยายามทำอยู่ทุกๆวันเนี่ยจะมีทิศทางของรสชาติที่พยายามจะคิดอะไรให้มันนอกเหนือจากสิ่งที่อยู่ในพื้นฐานสามารถสำนึกที่เราเคยกินอาหารทั่วๆไปนี่เหรอยังไงพวกมึงเนี่ยนะพวกมึงหาร้านแต่ละร้านบอกกันดูก่อนนี้เราอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับรายการซอสเรื่องราวกินได้เหมือนเดิมนะครับกับผมไอ้แทนไว้เทียนทานวันนี้เราอยู่ที่มหิดลศาลายาเราไม่อยู่ตรงข้ามมหิดลแบบตรงๆด้วยนะเราเข้าซอยที่อยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยมหิดลมาอีกคำถามแรกที่ถามมันก็คือใครหาร้านไอ้ที่เขียนว่าร้านลับตามเพจทั้งหลายนะมึงเจอร้านนี้ก่อนอินเสิร์ตเลยอินเสิร์ตรอบบ้านให้คุณผู้ชมดูว่าเราอยู่กันบรรยากาศอะไรตรงนี้คือแม่งมีสมุดคิวด้วยนะเขาบอกปกติเปิดปุ๊บนะ5นาทีคิวแม่งยาวไปเต็มเลยร้านราเมงเต็มสุขุมวิทมึงไม่ถ่ายมึงมาถ่ายศาลายาเดี๋ยวเราจะมาคลายความสงสัยคุณผู้ชมว่าทำไมวันนี้พวกไอ้ทีมงานนี่มันพาเรามาไกลขนาดนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เจ้าของร้านครับชื่อโจนะครับร้านชินโดราเมงทำไมคุณโจมาอยู่ศาลายา มันใกล้บ้านทำไมถึงเป็นราเมงมันเริ่มต้นจากการชอบทานอาหารประเภทนี้ก่อนตอนสมัยผมไปอยู่ญี่ปุ่นก็เริ่มจากการที่ผมค้นหาตัวเองว่าเราอยากทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อกลับมาเปิดในไทยตอนนั้นเราไปเรียนอะไรไปเรียนภาษาก่อนเพื่อจะไปเรียนปริญญาโทแล้วเราจบอะไรมาตอนปริญญาตรีตอนก่อนหน้านั้นผมเป็นวิศวกรด้วยเราเป็นวิศวกร ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลย เราอยู่ในจุดที่เหมือนชีวิตเราต้องการอะไรสักอย่างนึงเพื่อหาทางเดินในวิถีของตัวเองการทำงานวิศวกรมันก็ให้หลักการคิดให้โลจิกให้ตรรกะอะไรเราพอสมควรแล้วเพียงแต่ว่าสิ่งนั้นน่ะมันไม่ได้ถูกกระบวนการคิดจากเราแต่ว่าในงานที่เราทำเนี่ยเราคิดมันทั้งหมดทั้งกระบวนการคือ 100% แล้วก็ผลักดันมันขึ้นมาตอนแรกเราก็คิดว่าเราอยากจะไปหาสินค้ามาผลิตขายในเมืองไทยดีไหมอะไรเงี้ยก็ลองไปทุกอย่างเลยแต่สุดท้ายมาคลิกกับสิ่งนี้อาหารทุกประเภทอ่ะเรามีภาพในใจก่อนที่เราจะเดินเข้าไปกินสมมุติเราจะไปกินข้าวหน้าซูชิอยู่คำนึงเราบอกว่าแซลมอนซูชินะแซลมอนเนี่ยเรามีภาพในใจอยู่ประมาณสัก60-70แล้วว่ารสชาติมันไม่ทิ้งนี่หรอกแต่ราเมงแตกต่างโดยสิ้นเชิงในแต่ละร้านที่เดินเข้าไปในร้านเนี่ยผมจะตื่นเต้นตลอดว่าเขาทำอะไรให้ผมกินอันนี้แสดงว่าเราอ่ะจะนำเสนอราเมงในรูปแบบที่ไม่ได้เป็นภาพในใจของคนทั่วไปใช่เพราะนั้นแปลว่าสิ่งที่ผมคิดว่าราเมงที่ผมจะเจอวันนี้ผมจะไม่ได้เจอแน่นอนภาพของเราคืออยากจะทำธุรกิจส่วนตัวสร้างวิถีการเดินของตัวเองสร้างวิธีการคิดของตัวเองให้เห็นว่าเราทำได้เรามีความสามารถมากกว่าการทำงานที่เป็นแบบในระบบคุณผู้ชมหลายๆคนคงเห็นคนที่ทิ้งความฝันเพื่อมาทำงานประจำนี่ครับแม่งทิ้งงานประจำมาทำความฝันเลยแต่นี่เอาข้าวมันไก่จานเป็นไก่ที่ใช้ครับก็คือเป็นไก่บ้านเนาะเป็นไก่ตัวผู้ที่ใช้อยู่เขาก็จะใช้จิโดริในภาษาญี่ปุ่นจิโดริก็คือไก่บ้านคือมันลีนกว่าครับถ้าตักออกมาเนี่ยสังเกตหน้าซุปผมไม่ค่อยมีน้ำมันเท่าไหร่แล้วก็รวมกับพวกของแห้งที่เป็นซีฟู้ดที่เป็นเกี๊ยวไก่คือทั้งหมดเนี่ยให้สัมผัสที่5หมดเลยคืออูมามิถูกครับอันนี้เป็นความรู้คุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมไปกินซุปญี่ปุ่นน่ะเขาบอกเขาไม่ใส่ผงชูรสอ่ะเขาใส่นี่มันเป็นผงชูรสธรรมชาติตัวนี้เรียกว่ามะคอมบุมะตัวแรกตัวภาษาญี่ปุ่นแปลว่าจริงตัวนี้ก็เป็นที่นิยมเอามาทำซุปในศาสตร์ของราเมงเนี่ยมันจะมีเรื่องของสัมผัสที่5เค็มเปรี้ยวหวานเผ็ดเป็นรสชาติปกติที่มนุษย์ทานแต่สัมผัสที่5คืออูมามิก็คือรสชาติที่ถูกซ่อนอยู่เขาเรียกกูตามิกอิโนซิเอตแล้วก็กัวไนเลตกูตามิกเนี่ยคือมีในสาหร่ายคอมบุเยอะส่วนตัวถัดมาก็คืออิโนซิเอตก็จะเจอในพวกตัวนี้ก็เรียกคาซูโอที่นิยมเอามาทำราเมงเพราะว่าตัวนี้ได้รับรสเยอะแล้วก็กลิ่นก็จะมีกลิ่นเฉพาะกลิ่นมันปลาแห้งนั่นแหละใช่ครับใช่ถูกครับแต่ว่าตัวนี้จะทรงพลังกว่านิยมใช้ในพวกซุปต่างๆในอาหารญี่ปุ่นเรียกว่าโชคุส่วนตัวถัดมาก็คือกัวไนเลตที่มาจากเห็ดหอมซึ่งตัวนี้คนไทยรู้จักดี2ตัวนี้เป็นแค่กลไกสำคัญที่จะทำให้เกิดรสชาติที่แน่นขึ้นอย่างตัวนี้ภาษาญี่ปุ่นเรียกนิโบชิครับก็คือเป็นปลาซาดีนประเภทนึงที่เอาไปทำการย่างก่อนการดึงรสอาหารไปใช้กับการย่างการทำให้ของมันมีน้ำสูญเสียออกไปแล้วทำให้แห
แห้งขึ้นเรื่อยๆคล้ายๆการไดเอทเนื้อเหมือนกันมันทำให้ยิ่งแห้งขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนทำรสชาติมันยิ่งขมขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นภาษาญี่ปุ่นเรียกจริงๆเรียกอิวาชิปลาตัวนี้แต่ว่าภาษาที่จะมาทำราเมงเนี่ยเขาจะเรียกเปลี่ยนว่านิโบชินิตัวแรกแปลว่าต้มโบชิแปลว่าของแห้งของแห้งที่ใช้ต้มก็เลยกลายเป็นตัวแทนของตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่แพงที่สุดในทั้งหมด 5-6 อย่างเนี่ยที่มีอยู่ก็คือเอ็นหอยเชลล์ครับภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าไคบาชิระก็คือเป็นเอ็นของมันที่ทำให้เกิดรสคอมเพล็กซ์ขึ้นในซุปส่วนใหญ่เวลาคนไทยจะรู้จักไอ้ตัวเนี้ยจะรู้จักในซุปหูฉลามหูฉลามไม่มีรสชาติแต่ว่ามันอร่อยด้วยไอ้นี่โลนึงก็ประมาณ 5,500 ขึ้นไปแล้วแต่ว่าเราจะซื้อได้เกรดไหนกังป่วยใช่ในภาษาของจีนเรียกกังป่วยเมนูแรกเราจะทำอะไรครับชิโอราเมงครับชิโอราเมงหลักการของการทำชิโอราเมงก็เอาเกลือมาเบลนด์เพื่อให้เกิดรสชาติอันนั้นเป็นด้วยเกลือครับทาเลมีกลิ่นก็คือเป็นอ๋อมีกลิ่นปลากลิ่นหอยเชลล์ขึ้นมาหมดเลยแล้วใช่ใช่ก็คือเอาหัวเชื้อซุปอันนี้ถูกไหมใช่คือถึงมันจะเป็นชิโอราเมงมันก็ไม่ได้แปลว่าใส่แต่เกลืออ่ะเราตามไปดูว่าหัวเชื้อนี่จะต่อไปจะเป็นอะไรน้ำมันครับก็คือเป็นตัวที่ทำกลิ่นยกตัวอย่างบะหมี่ถึงสำเร็จรูปก็ได้เพราะว่ารากเหง้าคิดมาจากญี่ปุ่นเนาะก็คือต้องมีน้ำมันเป็นตัวแต่งกลิ่นบะหมี่ถึงสำเร็จรูปแล้วไม่โยนน้ำมันลงไปปุ๊บก็มีแต่ความเค็มเนาะไม่มีกลิ่นเหมือนกันใช่ครับพูดถึงตอนลวกก็แกว่งด้วยน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิเดือดพล่านเนี่ยแหละครับแกว่งในทิศทางที่กระจายตัวผ่านน้ำร้อนให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวเส้นมันเรียบร้อยเหมือนกับแกะออกมาจากห่อบะหมี่สำเร็จรูปเลยใช่ครับต้องเลี้ยงเส้นเป็นด้วยครับการทบพับเนี่ยมันเหมือนการวาดเส้นลงไปแล้วในน้ำซุปเนี่ยถูกแอบสอบรสชาติเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยงานอาร์ตเป็นเรื่องของความเรียบร้อยมากกว่าใช่ดูดิน้ำซุปคนดีชิโอราเมงเนี่ยด้วยความที่มันซุปเกลือเฉยอ่ะมันดูเหมือนกับมันไม่คอมเพล็กซ์เพราะว่ามันไม่ได้ซับซ้อนเหมือนซุปที่มีกระดูกหมูมีคอลลาเจนหรือมีอะไรมิติต่างๆนานาแต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้อร่อยยากไงเพราะด้วยความใสของมันด้วยองค์ประกอบที่มันเป็นเกลือการจะดึงรสชาติอื่นให้มันโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยมันทำยากแต่เนี่ยเขาทำซุปเกลือได้กลมกล่อมจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยซุปมันดีพี่เส้นทำเองเหรอตอนนี้คราฟเองไม่ไหวครับก็คือใช้เมเกอร์ญี่ปุ่นก็จะมีความเป็นโซบะเล็กน้อยเส้นเป็นแบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยมันจะหนึบๆหน่อยครับทำไมไก่มันนุ่มขนาดนี้ครับ นี่คือซูวีเหมือนกันไหมครับใช่ครับซูวีมาคุณต้องหยุดก่อน เพราะมันมีอีก4ชามครับ เทปนี้อร่อยพูดแล้วนะอร่อยอันนี้ปราบเซียนเลยนะมันไม่ได้ทำแล้วนุ่มทุกร้านลูกค้าไทยกับลูกค้าญี่ปุ่นเนี่ยเวในการกินอาหารจะค่อนข้างแตกต่างกันคือลูกค้าไทยเนี่ยก็จะไปมุ่งเรื่องชาชูที่อยู่บนชามแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าญี่ปุ่นเองเนี่ยจะไปสนใจเรื่องเส้นกับน้ำซุปว่าผมทำอะไรมันมาจากไหนญี่ปุ่นตรงนี้มีสารยาครับอ๋อนั่นน่ะสิเอ้ยก็มาจากการที่ถูกโซเชียลของญี่ปุ่นคือถ้าอยู่ศรีราชาจะไม่แปลกใจใช่แต่อยู่สารยาแล้วญี่ปุ่นตามมากินกันเนี่ยแม่งไม่ธรรมดาญี่ปุ่นเป็นชนชาตินิยมประมาณหนึ่งเนาะแต่ว่าวันนี้เราทำให้เขารู้สึกว่าต้องมาเหลียวตามองว่าไอ้นี่คือใครเราทำอะไรอยู่ทำไมเขาถึงต้องมากินความสำเร็จมันก็เล็กๆไอการที่เราสร้างรสชาติใหม่แล้วทำให้เขาบอกว่าราเมงยูเนี่ยรสชาติเป็นยูทำแล้วก็ฉันเกิดมาฉันไม่เคยกินเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในฟีดแบ็กที่โอเคอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการรักษาอุณหภูมิครับให้ถ้วยมันร้อนตลอดเวลาเพราะถ้ามันเย็นพอใส่น้ำซุปรสมันจะเปลี่ยนใช่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการกินอาหารประเภทเส้นคือความร้อนจะต้องเลี้ยงชามเพื่อให้น้ำซุปลงไปไม่คายตัวเร็วใครมาทานแล้วราเมงไม่ร้อนแล้วไม่กินเลยใช่ไหมด่าครับโดนด่าครับจริงเหรอใช่โดนด่าอันนี้คือเป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันละเอียดไหมถึงเรื่องของชามนะครับในหนังสือก็พูดเยอะครับเหลี่ยมคมมุมชามถ้าเป็นแบบญี่ปุ่นแท้ๆเนี่ยพวกเลตโทเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยครับใช่เขาก็ใช้กันอยู่แค่นี้เนาะคล้ายๆมือไทยแล้วก็ใช้ชามตะไคร้ใช่ครับถูกต้องครับอันนี้คือโชยุก็คือเบสเป็นซีอิ๊วใช่ครับกลมกล่อมครับ นี่
มีถามเพราะว่านุ่มหรือเปล่ากัดนะนุ่มๆๆจานต่อไปเลยจานต่อไปเลยเพราะว่าที่เขาทำต่อไปคือชินโดราเมงคือชื่อร้านครับมาครับคือปูมาขนาดนี้แล้วชื่อร้านมันต้องพิเศษชินโดราเมงเป็นราเมงที่ถูกทำขึ้นมาเนื่องจากต้องการเอาชื่อร้านน่ะมาสร้างจุดแข็งให้แบรนด์ตัวเองแล้วก็สร้างวิธีคิดว่าเราอยากทำในวิถีของเราก็คือชินโดในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าถนนใหม่หลักการก็คือเอาเกลือญี่ปุ่นเอาซีอิ๊วญี่ปุ่นออกไปแล้วใส่เอลิเมนต์ไทยๆลงไปแล้วเบสมันเป็นซุปอะไรครับเบสเป็นไก่กับหมูครับหลักๆอันนี้โอ้นี่อะไรครับเนี่ยหมูชาชูเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าทำการม้วนคุณผู้ชมเรามาถึงราเมงที่เป็นชื่อร้านแล้ว ชินโดราเมงมันมีความเป็นซุปไก่โดดขึ้นมากว่าเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอร่อยแล้วกลิ่นตัวนี้ค่อนข้างกระแทกด้วยซึ่งมันก็เลยกลายเป็นราเมงที่มีความรสชาติเฉพาะตัวค่อนข้างเยอะราชิมชาชูนะมันหอมใช่ครับอันนี้คือเป็นแค่ตัวส่งเสริมเพื่อชูดกลิ่นตัวนี้ให้ซับซ้อนขึ้นอะไรเงี้ยเขาเป็นคนจริงจังกับเรื่องกลิ่นแล้วก็ความสมดุลของรสชาติมากนะเรื่องกลิ่นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับอาหารประเภทนี้นะครับคือเรากินเนี่ยรสชาติอ่ะมันก็อธิบายด้วยแค่ความเค็มเนาะแต่กลิ่นเนี่ยมันสื่อสารได้ทุกคนอ่ะกลิ่นโอ๊ยหอมจังเลยอย่างเงี้ยทำให้สุนทรียภาพหรือบรรยากาศในการกินอาหารหนึ่งชามมันดีขึ้นด้วยแล้วก็อร่อยมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามจะโฟกัสกับกลิ่นค่อนข้างเยอะเป็นลายูที่ทำขึ้นมาเองเนาะกลิ่นก็จะลองดมดูครับใช่ครับใช่ครับมีความหม่าล่าขึ้นมากลิ่นก็จะพุ่งขึ้นมาก็ต้องทำขึ้นมาเองเพราะว่าอย่างนี้ไม่มีขายแล้วความแตกต่างของราเมงชามนี้กับก่อนเรียกว่าคนละโลกเลยเหมือนอยู่คนละโลกเลยใช้งาเป็นองค์ประกอบแล้วก็มีหมูสับทำกลิ่นสไปซ์ต่างๆก็ช่วยให้ขับรสชาติทุกอย่างออกมาให้ดูเราร้อนมากขึ้นเลยผมเป็นคนชอบกินทานทันเมงลองทุกร้านเลยแต่ร้านนี้มันมีสไปซ์ที่แบบหม่าล่าแหละใช่ครับปั๊บขึ้นมาเลยเข้มข้นมากปากชาและปากชาเห็นไหมแปลกเป็นทานทันเมงที่มีมิติที่ไม่เคยเจอโผล่ขึ้นมาแต่ราคาที่ราคาเท่าไหร่169ตัวนี้เป็น179ครับผมไม่อยากให้มองเรื่องราคาว่าทำไมราเมงต้องแพงแต่ผมอยากให้มองว่าราเมงคืออะไรก่อนแล้วค่อยเข้าใจว่าอ๋อมันก็สมควรที่จะราคานี้เนาะอะไรเงี้ยแล้วสำหรับพี่ราเมงราเมงเป็นเรื่องของความสมดุลระหว่างเส้นกับน้ำซุปคือในศาสตร์ของราเมงเองอ่ะหัวใจของมันคือน้ำซุปกับเส้นหมูเป็นแค่องค์ประกอบส่งเสริมทำให้กินอาหารอร่อยมันแตกต่างจากนูดเดิลไทยเนาะนูดเดิลไทยเนี่ยไปมองเรื่องของหน้าตาอาหารไปมองถึงเรื่องของเกี๊ยวอร่อยหมูแดงอร่อยหมูกรอบอร่อยเลยลืมสนใจหัวใจของมันเราพยายามจะเดินเข้าไปในร้านราเมงให้ได้มากที่สุดเนาะการเดินเข้าไปในร้านราเมงหนึ่งร้านอ่ะเราจะเห็นวิญญาณของเจ้าของร้านขึ้นมามีอยู่ร้านหนึ่งชื่อเลคครับเป็นร้านที่อยู่ในแมกกาซีนนี้เหมือนกันครับผมเข้าไปแล้วผมไม่รู้สึกว่ามันคือร้านราเมงเพราะว่าเขาจัดร้านออกมาแนวแบบสปอร์ตพังก็คือมีพวกสเก็ตบอร์ดมีพวกโรลเลอร์เบดเจ้าของร้านก็ใส่โซ่แล้วก็ใส่หมวกแก๊ปกับหลังแต่งตัวไม่เหมือนคนทำราเมงเลยแต่เขาขายราเมงครับการเข้าไปกินในร้านราเมงแต่ละร้านเนี่ยคาแรคเตอร์ของการขายราเมงก็จะแตกต่างออกไปเนาะมีทั้งซุปที่ขายผู้หญิงโดยเฉพาะก็คือร้านโซราโนอิโร่ครับก็เป็นไอดอลหนึ่งไอดอลที่กล้าที่จะคิดร้านนี้ก็คือเป็นทาร์เก็ตกูเป็นผู้หญิงเพราะว่าซุปเขาไม่ได้ใช้เนื้อสัตว์เลยใช้ผักล้วนๆก็เป็นอีกร้านนึงที่มีความโดดเด่นก็คือเป็นเหมือนจุดที่ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะสามารถสร้างไอเดียหรือสร้างคาแรคเตอร์ให้กับตัวเองหมายถึงว่านอกจากจะสร้างคาแรคเตอร์กับตัวเองแล้วยังสร้างคาแรคเตอร์กับสินค้าที่กำลังผลิตอยู่ที่ญี่ปุ่นจะเรียกบะหมี่แห้งว่าจิรูนาชิเขาให้เกียรติกับน้ำซุปก็เลยเรียกมันว่าบะหมี่ไม่มีน้ำซุปตัวนี้แปลว่าน้ำซุปครับนาชิแปลว่าไม่มีก็คือรวมกันกลายเป็นว่าไม่มีน้ำซุปก็เลยเป็นบะหมี่แห้งนี่ทำสุดท้ายทำสุดท้ายแล้วครับเป็นสึเคเมงใช่ครับเป็นแบบแห้งนะเส้นมันจะไม่เหมือนกับเมื่อกี้นะใช
ช่ครับตัวกลูเตนจะเยอะกว่าครับแล้วก็อวบน้ำมากกว่าเพราะว่าหลังจะโดนน้ำเย็นมาจะทำการขยายตัวค่อนข้างเหนียวกว่าแล้วก็มีความเป็นอุด้งค่อนข้างมากเข้มข้นมากใช่ครับก็จะค่อนข้างเค็มโดยหลักการกินอาหารประเภทนี้คือคนไทยยังไม่ค่อยคุ้นเนอะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบรสกระแทกหน้ามากเกินหรือเปล่าในทั้งหมดนี่5จานผมยอมรับฝีมือการทำที่โอราเมงของเขานะแบบคุ้มมาจริงๆพื้นฐานของความสุขก็ง่ายๆเนาะก็ทำให้คนอื่นมีความสุขก็คือเรามีความสุขคือเดินจากเราไปแล้วก็ทิ้งท้ายเขาว่าอร่อยมากครับเพราะในภาษาญี่ปุ่นโอ้ยอิชิกาตะเดสแค่ได้ยินแค่ความรู้สึกนั้นก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือสำเร็จและความสุขมันก็ง่ายๆแค่นี้อะไรเงี้ยจบไปแล้วซอม5ชามเต็มๆแม่งตอนแรกมาถึงเฮ้ยมึงพากูไปไหนอีกแล้ววะพวกนี้แม่งชอบแบบพาไปไหนก็ไม่รู้แต่ร้านนี้คุณผู้ชมใน5ชามเนี่ยประทับใจมากคือราเมงซุปเกลือเพราะปกติราเมงซุปเกลือเนี่ยอร่อยยากเพราะมันใส่แค่เกลือนี่คือทำได้กลมกล่อมแล้วก็เรียกว่าอร่อยเลยนะอ่ะคุ้มมาแล้วกัน Walk in ได้เลยเนี่ยแฟนๆรายการซอสตามมาชินโดราเมงแล้วอย่าลืมนะใครติดตามรายการซอสมีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์เลยด่าได้แต่อย่าแรงแล้วก็ฝากติดตาม YouTube Sauce Channel แฟนเพจ Facebook Branding แล้วที่สำคัญถ้าอยากเห็นเป็นพิธีกรกันต่อ iTan Instagram กดเข้าไปติดตามด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ